วันนี้คุยเรื่องมั่นหญิงสาวแล้วต่อมาเลิกกันผู้หญิงต้องคืนของมั่นหรือเปล่าสวัสดีครับผมทนายความรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียม Six Sense ช่อง102ครับและทางช่องมิติ4 106เช่นกันครับรับชมรายการทนายคู่ใจย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงทุกประเทศทั่วโลกนะที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจได้ฟรีนะทั้ง iOS และ Android นะครับผม iPhone iPad Samsung Galaxy แท็บเล็ตต่างๆสามารถเล่นได้นะครับผมโหลดฟรีนะครับที่ App Store แล้วนะครับผมหรือเข้าไปเล่นได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะฮะโทรปรึกษาคดีได้นะครับ092-453-3393นะครับผมสนับสนุนในการทุนทายคู่ใจกันด้วยนะหรือว่าติดต่อโฆษณาได้นะครับ092-420-2599ครับผมวันนี้นะครับคุณณพล เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับสัญญามั่นดีกว่ามั่นต้องมีสัญญาด้วยเหรอคุณการมั่นครับการอยู่กันแล้วต้องเลิกผู้หญิงต้องคืนของมั่นป่ะเนี่ยเฮ้ยคุณธนพลจริงจังนะเนี่ยเรื่องใหญ่เลยมีหลายท่านสอบถามเข้ามาในทนายคู่ใจนะผมก็คิดว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่มันเยอะถามกันมาเยอะเราต้องมาทำเป็นรายการเลยแล้วกันครับผมติดตามได้ช่วงหน้านะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นึงครับทนายคู่ใจในการทำธุรกิจหรือประกอบวิชาชีพเคยถูกโกงหรือไม่โอ้ยเคยค่ะเคยดิเคยถูกโกงครับเคยถูกโกงเรื่องอะไรไม่เคยคิดว่าจะต้องโดนโกงเรื่องเงินเดือนครับปาที่ชลบุรีโดนโกงไป 300,000 เพื่อนมายืมเงินไปอะค่ะจะดีกว่าไหมที่มีทนายคู่ใจช่วยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นถูกโกงเงินกู้เมียน้อยที่ดินมรดกดูสัญญาและกฎหมายต่างๆก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตที่คุณจะกลับมาแก้ไขไม่ได้สมัครสมาชิกวันนี้เพียง999บาทต่อปีโทรเลย092-420-2599โอ้จริงเหรอคะอย่างนี้ก็ดีสิคะจริงดิถูกขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยจริงสิเพียงสมัครสมาชิกทนายคู่ใจทุกคนก็สามารถมีทนายประจำตัวได้เพียงแค่999บาทตกวันละไม่ถึง3บาทโทรเลยไม่ต้องคิดแล้ว092-420-2599ให้ทนายคู่ใจเป็นทนายคู่ใจคุณสิครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของมั่นเนี่ยของแต่งเนี่ยที่เจ้าบ่าวเนี่ยเอามามั่นเจ้าสาวแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินก็ดีคอนโดหรือว่าไปเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นที่ดินอะไรต่างๆนี่มามั่นนะถ้าสมมติเลิกกันเนี่ยเกิดเหตุการณ์เลิกกันอะไรยังไงเนี่ยเงินตรงนี้คอนโดบ้านที่ดินเนี่ยเอาคืนได้หรือไม่ครับจริงๆอุตส่าห์ไปแต่งกันมาเป็นทาสก็น่าจะอยู่กันต่อถ้าไม่อยู่น่าจะคืนเนาะอุตส่าห์จริงก็น่าจะคืนเพราะมูลค่าบางท่านนะหลายสิบล้านก็น่าจะคืนนะอุตส่าห์มาเป็นทาสมาอุตส่าห์มาเป็นทาสคืออะไรคุณอุตส่าห์ไปแต่งเมียมาเป็นทาสอะไรเงี้ยแล้วเมียไม่ยอมอยู่ด้วยหนีไปอะไรเงี้ยน่าจะต้องคืนเนาะหรอโหคุณความคิดคุณเป็นอย่างเงี้ยใครเป็นเมียคุณนี่สวยมากเลยเนี่ยแหมว่าเป็นทาสเลยโหโหดจริงๆเออผมก็แบบผมตอนแรกผมไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญขนาดนี้ไงเฮ้ยตามประชาชนแฟนคลับรายการที่ดูอยู่เจอปัญหานี้เยอะใช่ปัญหาคือพ่อแม่ให้สมรสกันอาจจะรักกันมาก่อนหรือไม่ก็ไม่รู้นะเราก่อนมั่นมันก็มีทรัพย์สินสินมั่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองแก้วแหวนอะไรก็ตามแต่ที่ดินโรงงานโรงงานเขาต่อมาก็มาเขาจะเที่ยงแล้วค่ะแล้วก็ต่อครับต่อมาก็มาแต่งกันแต่งแล้วอยู่ได้2อาทิตย์2อาทิตย์เองเหรอมันสั้นจังผู้หญิงบอกไม่ชอบฝ่ายชายแกโอ้โหไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วฟิวจดทะเบียนไหมไม่จดยังไม่จดนะเออฟิวผู้ชายแค้นมากเลยถ้าไม่กลับมานอนที่บ้านนะเอาของคืนมาใช่เอาของที่มั่นหมายไปหลายสิบล้านบาทอะคืนมาถ้าไม่ยอมนะจะไปแจ้งจับฐานช่อโกงเลยช่อโกงนี่เขาช่อโกงเหรอเนี่ยมันเข้าตรงไหนเนี่ยก็เข้าห้องเข้าหอไปแล้วเข้าไปอันเดอร์วอล์กเอาโบกไปแล้วอะมันจะไปเข้าช่อโกงอะไรก็ได้ไปแล้วนี่อะไรก็ต้องมาอยู่ด้วยกันดิไม่อยู่ก็เอาตังคืนมาเอาของคืนมาตั้ง2อาทิตย์แน่ไม่งั้นจะไปแจ้งจับนะแจ้งจับพ่อแม่ด้วยนี่โอ้โหมันหลอกฝ่ายชาย
ทำได้ไหมเนี่ยผู้หญิงเครียดเครียดดิเครียดเลยไปหาทนายผู้ใจพิมพ์ตกแดกตกแดกมาเลยพิมพ์บางทีตอบช้าไงโทรมาถามเลยนะแล้วดูแบบเราฟังประเด็นตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะจะเครียดอะไรนักหนาวะ อยู่กันไม่ได้ก็ไปที่อื่นดิเขาบอกพี่เนี่ยหนูจะต้องคืนเขาแม่เอาไปใช้หนี้หมดแล้วทำไงดีใช่อ๋อแล้วไอ้คนนึงอายุเท่าไหร่ก็40 50แล้วหนูเท่าไหร่ประมาณ19หึรอ เรามาเข้าเรื่องดีกว่าคุณไม่เอานอกเรื่องแล้วได้หรือไม่เนี่ยที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าสามีเนี่ยที่เอาไปเอาสินสอดทองมั่นไปเนี่ยเอาคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะตามกฎหมายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณจัดพิธีแต่งงานกันแล้วฮะแล้วไงต่อครับแค่นั้นเองให้โดยเสน่หาคือไม่เกี่ยวกับให้โดยเสน่หาเลยไม่เกี่ยวของมั่นเนี่ยของแต่งงานเนี่ยมันให้กันเพราะว่าคุณจะไปแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็แต่งแล้วไงก็คือเขาหนีเหรอหนีไหมไม่ได้หนีไม่หนีเขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วไงก็อยู่กันนอนแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ก็นอนสองอาทิตย์แล้วไงไม่ได้จะมาเอาอะไรคืนก็มันอยู่กันไม่ได้ทำไงก็ไปง้อผู้หญิงดิจะมาขู่ผู้หญิงนี้ได้ไงขู่ไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงน้อยใจแต่งกับผัวใหม่นะฟ้องกลับเลยครับหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทเรื่องอะไรก็นี่ไงบอกขู่เราไปฟ้องตำรวจไม่หมิ่นไม่หมิ่นแค่ขู่แค่ขู่ผู้หญิงไม่รู้ไงก็กลัวแล้วแบบพี่หนูอยู่กับเขาไปได้จริงๆมันคุณอย่าไปลงลึกเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวบอกเข้าไปสิไม่เอาสรุปก็คือทางฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถนำของมั่นเนี่ยกลับมาได้นะสินสอดที่จ่ายในวันแต่งงานไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนที่ไปคืนหอวันแรกจะไปนั่งช่วยกันนับซองก็ตามซองนั้นถ้าเอาให้พ่อแม่ผู้หญิงไปแล้วก็คือให้ มันจบแค่นั้นเอาไปไม่ได้เอาไม่ได้อันนี้ไม่มีกฎหมายไม่คุณไม่มีรองรับไม่มีแล้วไปฟ้องในศาลมันเป็นมันเป็นประเพณีของเมืองไทยประเพณีที่เอามาเป็นกฎหมายอีกทีนึงคืออยู่ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณเราไม่ได้เปิดค้าทาสในการมั่นถ้ามันทำอย่างนั้นได้ผมก็คงดีนะรับไฟเดี๋ยวคุณนะถ้าสมมติว่าคุณทำคุณสมมตินะงานมั่นสมมติงานมั่นวันหนึ่งอีกวันหนึ่งวันแต่งเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะสมมติคู่หญิงเลิกไปก่อนไม่ได้ต้องคืนอ๋อคือยังไม่แต่งงานต้องคืนนะประเด็นคือคุณแต่งงานหรือยังยังไม่แต่งสมมติตอนนั้นยังไม่แต่งก็ต้องคืนของมั่นนี่คือสมมติหนีไปกับผู้ชายคนนึงไงเราก็ต้องเอาของมั่นคืนได้คืนต้องคืนต้องคืนต้องคืนก็คือเขาเรียกว่าประโยคสั้นๆไม่ใช่ประโยคสั้นๆประเด็นสั้นๆก็คือว่าอยู่ที่เนี่ยระยะเวลาในการเนี่ยมั่นไปแล้วก็แต่งเลยแบบสมมติเช้าเย็นแต่งปุ๊บอันนี้เอาไม่คืนไม่ได้แล้วนี่เราไม่ได้พูดถึงประเด็นเชิงลึกนะอย่างเช่นว่าเช่นผู้ชายปฏิเสธการแต่งงานต้องคืนของมั่นหรือเปล่าอ๋อนี่ฝ่ายชายปฏิเสธแทนถ้ามันจับได้ระหว่างที่มั่นแล้วนะแล้วผู้หญิงไม่มีชู้แล้วเห็นคาตาเงี้ยมันจี๊ดมันรู้สึกว่าเออโลกเรามันก็ดีเนาะอะไรวะอะไรของคุณนายฮะก็คือของมั่นเอาไปแต่เราจ้างคนไปตกแทนไม่เอาของมั่นคืนเอาของมั่นคืนดอกเบี้ยด้วยผมดอกเบี้ยด้วยโหโหนายจี๊ดตอนนั้นจี๊ดงั้นต้องเอาคืนเลยถ้าฝ่ายนั้นไม่คืนอ่ะไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายต้องไปฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญานะคดีแพ่งคดีแพ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าแต่งงานกันไปแล้วอ่ะยังไงก็ไม่ต้องคืนทุกกรณีนะอยู่กันได้ไม่ได้นี่เรื่องของคุณเล่าใช่ยังไม่มีลูกด้วยนะก็โทรมาปรึกษาได้แล้ว0924533393นะหรือว่าประเด็นอื่นๆนะที่เคยทำไปแล้วนะเรื่องของการแต่งงานนะมีวิธีกระบวนการแต่งงานนะการเขียนเขาเรียกข้อตกลงก่อนการแต่งนะว่าทรัพย์สมบัติของใครเป็นยังไงนะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันที่หลังนะก็ดูได้นะครับที่ youtube.com ผมก็ทำให้พูดใจนะเรื่องครอบครัวนี่มันละเอียดอ่อนมากมันมีหลายประเด็นมากนี่ผมว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชาวต่างชาตินะสักตอนนึงสักหลายๆตอนเพราะมันเยอะนะใครอยากดูก็ส่งกำลังใจมาสักนิดนึงนะบางทีถ้าภาวนาในใจก็ไม่เห็นนะทนายผู้ใจนะโทรมาบอกกันได้โทรว่าเม้นกันได้นะครับผมฮะขอบคุณที่ติดตามรายการทนายผู้ใจนะครับช่องนี้ช่องเดิมเวลานี้เวลาเดิมนะฮะอย่าลืมนะฮะขออีกทีนึงฮะ0924533393ปรึกษาคดีได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ